ช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูสเต็กปลาซอสมะขามวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำมะขามเปียกลงในภาชนะตามด้วยเกลือฮิมาลายันน้ำปลาน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งเดือดปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสเต็กปลาวางปลากระพงบนภาชนะโรยด้วยเกลือฮิมาลายันพริกไทยป่นจากนั้นทาด้วยไข่ขาวเรียงอัลมอนด์สไลด์ลงบนปลากระพงที่เตรียมไว้ให้สวยงามวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ตักซอสมะขามลงในภาชนะปลากระพงทอดตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดหอมเจียวผักชีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสเต็กปลาซอสมะขามคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน